จ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับสู่ช่องเกมก็อยู่ผมนะ Tower of God New World เองก็มาแนะนำเทียร์ลิสต์ทั้งหมดนะของ SSR นะฮะก็ผมว่าที่ผมลองทุกตัวแล้วนะมันใช้ได้จริงๆนะก็เป็นเทียร์ลิสต์ของช่องฝรั่งนะก็ต้องให้เครดิตของช่องเขาด้วยช่องนี้เขาก็ทำตั้งแต่บีเทโซแล้วเนาะก็มาดูแล้วคิตตี้ยังให้ดูก็ที่ผมบอกไปว่าหาให้หน่อยก็เจอแล้วนะฮะก็ก่อนจะไปดูนะฮะใครมองหาร้านเติมเกมสะดวกปลอดภัยแนะนำร้านท็อปอัพนะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องโอท็อปอัพนะมีทุกเกมให้ท่านเลือกเติมนะตอนนี้ก็เกมนี้จะเติมได้วันที่26เนาะของร้านเราแล้วก็ดาร์กเน็ตนะแล้วก็ไม่ใช่ซัมเมอร์วอร์ดิก็จะเป็นPUBG นะทีมดาร์กบอลแซดนะก็เติมของร้านเราได้ก็ตอนนี้ก็หงขายสตาร์เดียวก็มีตัวใหม่ด้วยนะฮะนี่ก็เติมกับร้านเล่านะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องโอทองแอปนะก็ที่ผมวิเคราะห์นะแล้วผมก็เห็นแล้วจระเข้ผมลองแล้วใช้ดีจริงๆไอตัวมังกรเขียวตัวนี้ใช้ดีจริงธาตุไม่แพ้ธาตุคุณสีฟ้าเราก็ลองแล้วมันติดทีเอสก็จริงนี่เขาให้จริงผมว่ามันตรงนะผมลองใช้แล้วไอ้ตัวนี้แจกก็เก่งจริงด้วยแล้วไอ้ตัวเบสบอลส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีใครได้ตัวที่1 2 3 4ตัวที่6นะเบสบอลตัวนี้ถ้าไม่แพ้ธาตุเก่งมากปาเร็วมีท่าไม่ตายแต่ว่ามันเสียอย่างเดียวคือมันจะมีมันจะเหยียบบอร์ดแล้วก็พุ่งไปข้างหน้าเพื่ออะไรก็ไม่เข้าใจนะฮะส่วนตัวนี้เดี๋ยวผมเล่นให้ดูนะในสตรีมตัวที่5คนมองข้ามนะเป็นตัวฮิลที่ค่อนข้างดีและแม่งก็ติดทีเอสจริงๆเพราะว่าตัวนี้เราจะเจอประมาณด่าน5เก่งมากนะฮะตัวนี้ส่วนตัวที่4ทีเอสนะฮะผมอันนี้ก็ผมลองแล้วมันก็โอเคมากจริงๆก็สมพอติดเหมือนฝรั่งเขาให้แล้วนี่พูดถึงน้องมืดนะตัวที่3ก็ใครที่ดูสตรีมผมประจำจะเห็นว่าน้องมืดตัวนี้ผมเอาลงทีมน่าจะเป็นทีมหลักของ SSR บวกด้วยท่าน้ำตัวนี้เป็นตัวเร่งแต้มแล้วก็หลายๆอย่างบัฟตัวนี้ดีมากตัวที่3แบมตัวแจกครับผมเสียอย่างเดียวคืออันติฟันช้าแต่ก็ยังอยู่ TS ตัวแรกนะตัวนี้กังฟูที่บอกว่าชอบไปกับตัวนี้ A บวกตัวที่2ผมได้มาผมลองใช้มันไปวิ่งหน้าเลยนะมันต่อยเป้าเดียวก็แรงท่านไข่ใช้อยู่นะฮะไลโอลิโอนะฮะตัวนี้มันจะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะปลาลูกผลึกสีเหลืองเนาะผมลองใช้แล้วเก่งด้วยแต่มันติดทีริสฝรั่งให้ติดทีริสนะส่วนฮงนี่คือเป็นตัวลงหลังนะฮะตัวนี้สกิลดีมากสมควรที่จะอยู่เทียร์จริงๆนะผมมีตัวนี้ไอ้นี้ผมลองแล้วแต่ว่าต้องมีอาวุธใส่นะฮะล้วงหลังแล้วก็อะไรสักอย่างครับเก่งมากตัวนี้สรุปเลยว่าเทียเอสที่ผมลองมามี1 2รอทุกตัว3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12ตัวนี้ผมลองหมดแล้วแล้วดีใจด้วยที่มันอยู่เทียเอสนะฮะแล้วก็ฝรั่งก็จ่ายให้เทียเอสจระเข้ถือว่าดีมากถ้ามีดาวยิ่งเยอะยิ่งดีเพราะว่าวิ่งรับดาเมจช่วยเพื่อนด้วยแล้วก็หลายๆอย่างนะบัฟเยอะส่วน A บวกผมบอกเลยว่า A บวกถ้าผมให้ผมตัดสินนะผมไม่ให้ชุดนอนไอตัวนอนตอนแรกผมว่าดีที่ผมอ่านสกิลแล้วผมลองใช้ตอนแรกมันไม่ดีตรงที่ว่าเวลาไปเจอด่านศัตรูหลังๆมันคือไงวะคือมันนอนแล้วมันโล่มันหนาประมาณ 1,000 ของ ATK แต่พอมันนอนเสร็จปุ๊บมันจะบัฟโจมตีเยอะก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้ทันไปโจมตีศัตรูตีเบาๆไอ้นี่ก็ตายแล้วนะฮะอันนี้ไม่ให้นกลองใช้แล้วไม่เวิร์คส่วนตัวแรกกับตัวที่2อ่ะโอเค A บวกนะตัวที่5โอเคผมลองใช้นะครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายนี่คือล่าสุดสตรีมวันนี้เลยแล้วก็ผมก็ยังบอกว่าเอ้ยทำไมมันเป็นท่านมือหรือเปล่าวะทำไมสกิลมันก็อาจจะกลางๆแต่พอผมไปเห็นสกิลแล้วกันมันใช้ได้ครับ A บวกตัวสุดท้ายซ้ำได้เยอะใช้ได้เลยนอกนั้นก็ไม่ค่อยได้แนะนำเท่าไหร่นะส่วน TA ไม่แนะนำเลยแนะนำตัวเดียวคือ A ตัวที่2กับ A ตัวที่3
กับเอตัวที่6นะคอนถ้าได้ซ้ำเยอะนะครับผมส่วนเอตัวที่2คือเอ้ยไม่ใช่ดิเอตัว2ก็โอเคแต่ว่าไอ้ที่ตัวที่3คือมันจะมีพิษมีนู่นนี่นั่นบัฟนู่นนั่นเยอะใหม่ๆไงผมแล้วก็เอตัวที่6ถ้าได้ซ้ำเยอะนะถ้าไม่ซ้ำเยอะก็อย่าเอาไปใช้ก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับ TSR ที่อยากแนะนำผู้เล่นใหม่ก่อนจะปั้นผมแนะนำเลยว่ามันแจกตัวที่2 S ตัวที่2นะผมว่าเวลาเปิดกระชามันใช้เลือกใช่มั้ยให้เลือกตัว A ที่2มามีประโยชน์ตัวนี้เก่งใช้ได้ก็ S เก่งทุกตัวเลยนะส่วน A บวกผมแนะนำA2 A1 1ประมาณ A5 แล้วก็ A สุดท้ายประมาณนี้ครับต้องบวกเยอะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้เล่นใหม่ทุกคนเนาะว่าผมก็ให้คิตตี้หาให้ว่ามันเป็นยังไงส่วน SR บวกก็มันเก่งทุกตัวแต่ว่าระดับ SSR นี่อยากให้เอาตรงนี้ไปใช้กันนะฮะก็เทียอาจจะมองไม่ค่อยชัดแต่ผมก็ปรับได้แค่นี้แหละก็ผมเอามาจากช่องฝรั่งไม่ใช่ผมจัดเองนะช่องฝรั่งช่องนี้ถือว่าเป็นช่องที่ดีมากนะฮะก็ถือว่าเป็นช่องที่ผมติดตามก็นานอยู่แล้วแล้วก็พอคิตตี้บอกว่าเป็นช่องนี้ออกมาดูปุ๊บเก่งหลายเก่งตั้งแต่นั้นแล้วนะฮะก็ดูเอาแล้วกันนะฮะตามนี้เลยจอคลีนี่เก่งมากนะจอร์เคนี่สุดยอดจริงๆนะแต่ผมถ้าเป็นผมนะผมถ้ามีตัวซ้ำตัวไหนผมจะปั้นเลยนะ TS นะส่วน A บวกก็ต้องปั้นถ้าตัวเยอะซ้ำเยอะประมาณนั้นก็เลือกดูเอาตามความเหมาะสมเนาะเดี๋ยวยังไงก็ผมดูก่อนนะไอตัวที่1 TS เนี่ยมันต้องมีซ้ำไม่งั้นมันวิ่งไปข้างหน้าตายได้แบมอยู่หลังนะฮะตัวนี้ซับหัวม่วงดีมากเล่นเกตด้วยเล่นเกตหรือเล่นอะไรสักอย่างเนี่ยให้ทีมนะฮะส่วนตัวที่4โอเคส่วนตัวที่5เดี๋ยวผมลองให้ดูในสตรีมแล้วกันนะฮะวันนี้แหละนะฮะอาจจะมาช้าหน่อยมีธุระแล้วก็ตัวที่6เก่งหมดเลยอ่ะขอให้ซ้ำเก่งหมดเลยเทียเอสนะแต่ว่าเทียเอบวกเนี่ยล้วงหลังในอารีน่าใช้ได้เลยตัวเนี้ยเอบวกตัวที่2ไม่ใช้ผมไม่ใช้ไอตัวนอนหลับไม่ใช้กากแม่รีเบลเล็กเบลเล็กเบลรีเบลไอตัวที่5โอเคนอกนั้นก็ไม่เท่าไหร่ก็ตัวสุดท้ายประมาณนี้ส่วนตัวที่6ผมก็ไม่แน่ใจนะผมลองผิวเผินอยู่ก็ต้องลองวัดดูเนาะประมาณนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์แหละเพราะว่าก็รวบรวมข้อมูลเรื่อยๆก่อนที่มันจะเข้าสโตร์ไทก็ใครที่พยายามมองหา TSR แล้วก็ผมว่าคลิปนี้น่าเป็นประโยชน์ว่าช่องฝรั่งเขาเป็นคนที่ผมว่าเขาเก่งอ่ะผมก็เอามาให้ดูเนาะส่วนช่องไหนก็มาถามผมในสตรีมได้นะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้เล่นใหม่ทุกคนนะผมก็วิเคราะห์แล้วก็ไม่ใช่ผมวิเคราะห์อย่างเดียวนะผมลองด้วยแล้วลองปุ๊บเนี่ยทีลิสแม่งมันสวนมาตรงกันนะฮะก็ถือว่าเป็นประโยชน์ก็ถือว่าไม่เสียเวลาที่เราลองไปเยอะแยะมากมายก็ใครชอบเกมนี้ก็ติดตามเรื่อยๆครับเดี๋ยวจะอัปเดตเชียร์ลิสต์เรื่อยๆนะแล้วนั่นก็ตัวละครที่น่าปั้นนะประมาณนี้เองก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากเติมร้านเติมเกมโอท็อปอัพของเราด้วยร้านเรารับเติมในวันที่26นะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม